้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศการจำหน่ายสลาก N3 ซึ่งเปิดขายเป็นวันแรกเนี่ยร่วมกับร้านค้าโครงการสลาก80บาททั่วประเทศนะฮะสำหรับในการเปิดขายในวันแรกเนี่ยก็มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนหนึ่งฮะแต่หลายคนเนี่ยยังติดยังติดที่ขั้นตอนใช่ทำไมง่ายๆอ่ะมันค้นหายุ่งยากแล้วก็จริงๆนะแล้วก็การเดินหน้าร้านที่ขายมันอยู่ไหนบ้างเราหกร้อยกว่าสาขาอยู่ที่ไหนถูกซึ่งในแต่ละจุดน่ะมันต้องยอมรับมันยังน้อยถ้าเทียบกับทั้งประเทศนะ640สาขาถือว่าน้อยมากเอาจริงซื้อหวยใต้ดินง่ายกว่าถูกต้องไหมฮะก็อีกไม่แต่ว่าอันนี้ไม่อั้นเป้าหมายถึงว่าหวยใต้ดินเขามีอั้นมีอะไรแต่นี่ไม่อั้นอันนี้แต่มันซื้อยากอยู่ไงเอางี้หวยใต้ดินเวลาเจ้ามือหนีก็หนีได้เลยแต่อันนี้ยังไงเจ้ามือไม่หนีไม่ได้แต่ในแต่ละงวดจะถามว่าได้บาทละเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้เพราะเขาจะต้องเอาการขายทั้งหมดมาหารขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วมาหารอีกเพื่อแจกรางวัลออกมาหลอกอ๋อก็คือไม่มีเงินอั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครซื้อเลขอ่ะสมมติฉันชอบ4 5แล้วคนต่างประเทศมาลุมซื้อ4 5กันหมดก็เอามาหารปาดแล้วเงินแผเงินน่ะผันผวนไปตามหลังจากที่รางวัลออกตอนที่ทําได้ตั้งแต่0 0 0 0ถึง9999999 4ตัวเหรอ3ตัว999อ่ะเออซึ่งในแต่ละจุดตอนนี้เขาบอกมีการขายน้อยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสลากเพิ่งออกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างที่โคราชเวลาที่เขาจะดูการซื้อขายหวยเนี่ยเขาจะไปดูที่โคราชปรากฏที่โคราชประชาชนให้ความสนใจมาเลือกซื้อสลาก N3 กันมากนะครับด้วยความที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจร้านเขาทำยังไงรู้ไหมยังไงเขาเอาจอสมาร์ททีวีขนาดใหญ่เนี่ยมาเชื่อมต่อกับแอปเป๋าตังค์เออนี่ฉลาดฉลาดแล้วก็มาตั้งไว้หน้าร้านเลยเพื่ออะไรเพื่ออธิบายขั้นตอนการใช้แอปเป๋าตังค์ในการซื้อสลาก N3 แต่ยังให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสแกน QR code เลือกซื้อผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ได้เลยนะครับจ้าซึ่งนั่นก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุเนื่องจากบางคนเนี่ยคนสูงอายุใช้สมาร์ทโฟนไม่ค่อยจ้าแต่หนูว่าอย่างนี้โอเคนะเพราะว่ามันจะงงๆในช่วงแรกมันจะกึ๋ยกึ๋ยมันจะแบบคนไทยฉลาดเรื่องนี้แป๊บเดียวรู้เรื่องแต่แป๊บเดียวช่วงนี้เออถ้ามันเป็นไปได้มันจะโคตรลดเหมือนกันนะขนาดเดียวกันวันนี้ตัวหนังสือบางทีมันเล็กไปด้วยจ้าทำให้ช่วงเช้าลูกค้าให้ความสนใจมาซื้อสลาก N3 ที่ร้านนี้แล้วกว่าก็เพิ่ง30คนแต่แป๊บเดียววันแรกก็ต้องคอยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจระบบพอสมควรฮะแต่เชื่อว่าหลังจากลูกค้าซื้อครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปมันจะง่ายแล้วมันจะง่ายแล้วมันจะง่ายครั้งแรกจะยากเสมอเหมือนกับเราไปฝึกสแกนซื้อของสมัยใหม่เมื่อก่อนงงๆสแกนยังไงอะไรยังไงสแกนยังไงเงินละเงินกูจะหมดแบงค์หรือเปล่าอะไรนี่เราก็พอรู้ระบบแล้วก็แป๊บเดียวรอเลยทุกวันนี้โอนปุ๊บโอนปุ๊บเห็นมั้ยฮะโดยขนาดเดียวกันสลาก N3 เนี่ยจะขายใบละ20บาทจ้า1ไม่มีเลขอั้นครับแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยนะฮะจะมี QR code สามารถซื้อได้ไม่เกิน100บาทก็ดีนะเชื่อว่าสลาก N3 เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักนะเพราะมีข้อดีคนละแบบกันโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไปเนี่ยถ้าอยากจะได้เลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวก็ต้องซื้อในราคาใบละ80บาทแต่ไม่เคยเห็น80บาทมีไง647สาขาเนี่ยตรงนี้มีก็ซื้อเป๋าตังค์อ๋อถ้าซื้อเป๋าตังค์ได้ซื้อตังค์ได้อยู่แล้วแต่ขนาดสลาก N3 เนี่ยซื้อแค่ใบละ20บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่มีเลขอั้นด้วยก็หลายๆคนคนขายเขาก็มองว่าโครงการนี้หากครบ6เดือนของการทดลองน่าจะได้ไปต่อน่าจะไปเพราะว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดีแบบนี้เลขอั้นไม่ต้องกลัวเจ้ามือจะหนีเพราะว่ากองสลากทำเองส่วนจะสู้กับหวยใต้ดินได้ไหมเนี่ยก็ต้องดูที่งวดแรกนะฮะที่ออกรางวัลว่าประชาชนอ่ะประชาชนก็ไม่สนหรอกแต่มันได้มากได้น้อยแค่ไหนแค่นั้นเองก็ถ้าเกิดซื้อหมด5ล้านใบก็เยอะอยู่นะเชื่อจะได้อยู่นะหนูว่านะ5ล้านน้อยไปไอ้สำหรับงวดแรกยังไงก็หมดคนก็ต้องอยากจะไปลองใช่ไหมด้านลูกค้าที่มาซื้อสลาก N3 นะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันพร้อมเพียงกันว่า I have water ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าเนี่ยมาลองทดลองซื้อดูจ้าว่าสลาก N3 เนี่ยเพราะอยากรู้ว่าต่างจากหวยใต้ดินที่ฉันเคยกดซื้อที่ฉันไปโทรหาเจ้ามือซื้อยังไงเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายัง